สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exchilla Gamer TV นะครับผมสำหรับวันนี้นะจะพามาดูเกมมือถือที่เพิ่งเปิดให้โหลดบนสตอร์ไทยนะครับจริงๆเกมนี้มันเปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณสักน่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีแต่เป็นภาษาไต้หวันนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเปิดเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันแล้วก็เซิร์ฟเวอร์อังกฤษนะครับ NEN นะตอนนี้มีอัปเดตเพิ่มภาษาอังกฤษเข้ามาในเกมนะครับชื่อเกมว่าTour of Neverland นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนว Farming Simulation นะครับเป็น 3D นะก็คือให้เราเข้าไปสร้างแล้วก็พัฒนาสร้างฟาร์มส่วนตัวนะครับเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่งดงามอะไรแบบนี้นะครับมีกิจกรรมให้ทำมากมายก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตกปลาทำอาหารดำน้ำดูปะการังอะไรมากมายเยอะนะครับ ก็เราสามารถขยายพื้นที่แล้วก็รีโนเวทสิ่งก่อสร้างแล้วก็เยี่ยมชมฟาร์มผู้เล่นอื่นๆแล้วก็ร่วมกิจกรรมในเซิร์ฟได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเกมไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะเริ่มมานะครับก็ตั้งชื่อตัวละครนะครับเลือกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะตอนเข้าเกมเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับมันอาจจะเป็นภาษาไต้หวันภาษาจีนปนมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปปรับแต่งในเกมได้นะครับแต่งตัวละครมีเลือกหมวกได้หัวเป็ดแบงไอ้นี่อะไรเนี่ยเห็นแล้วนึกถึงก็อกเกิลของไทจิเลยหูนี่น่าเปลี่ยนชื่อนะเนี่ยเป็นไทจิอะไรอย่างนี้นะโอเคสีผมนะครับสีดำแหละเท่สุดแล้วนะครับก็เลือกตาได้อ๋อแนวฮีโรอีกแฮนซัมมัวตาหล่อเอาฮีโรอีกแล้วกันดูเป็นผมลืมกดเปลี่ยนเสื้อพลาดไปซะแล้วรีบไปกดสตาร์ทไปหน่อยโอเคเข้าสู่เกม Tour of Neverland แล้วนะครับเริ่มมาเขาจะเป็นทูตเตอรี่ลนะครับมีจดหมายก็ลักษณะนี้คล้ายๆ Harvest Moon เลยใช่ไหมมีจดหมายบอกให้เรากลับไปดูแลฟาร์มรายละเอียดนี่อะไรไม่รู้ขี้เกียจอ่านนะครับนี่ไงเป็นจดหมายคุณปู่นะครับไม่ต้องอ่านแล้วไปไอซ์แลนด์เลยไปที่เกาะกันเลยนะครับคอนเฟิร์มอ่ะโหบรรยากาศในเกมนี้แบบน่ารักมากกุ๊บกิ๊บมากเหมาะเอาไว้เล่นแบบเพลินๆนะยามที่แบบเราเล่นเกมกาชาเกลือมาเหนื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงที่เกาะแล้วแกรนด์ฟาเธอร์ฟาร์มใช่ไหมเป็นเกาะฟาร์มของคุณปู่นะครับโอ้เราข้ามเนื้อเรื่องไปเลยโอ้นี่ไงเขาบอกว่าเราทำอะไรได้บ้างนะโอ้แต่พี่พูดเร็วมากเลยอะรู้แต่ว่ามีอะไรทำฟาร์มมีขุดแร่แล้วก็ตกปลานะครับไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเราข้ามไปเลยกันเพราะว่ายังไงเขาก็พูดเร็วนะครับโหอยู่ดีไว้อันนี้คือเราจะไปเรียนรู้ในการที่จะเก็บเกี่ยวพืชผลนะครับ Harvest นี่ที่เกมเจ๋งนะเนี่ย Skipper น่าจะสอนได้เราเสียงนี่เหมือนชิปมังโอเคเสร็จหรือยังชิปมังโอ้ยังแนะนำเราอยู่เลยนะโอเคเริ่มมาเราจะได้รับเครื่องมือนะครับเป็นเคี้ยวเกี่ยวจอบขุดนะครับถุงมือแล้วก็เมล็ดข้าวโพดไม่ใช่ข้าวโพดดิข้าวสาลีน่าจะข้าวสาลีข้าวบาเล่สักอย่างแหละ5อันนะครับโอเคตอนนี้ให้เราใช้เคี้ยวในการเก็บเกี่ยวนะครับกดโอ้ใช้พลังงานนะเกมนี้นี่พลังงานจะมีอยู่99นะครับแล้วก็อ๋อพอเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็ขุดนะครับแล้วก็เลือกมาที่ข้าวโพดข้าวสาลีเออ
แล้วก็ปลูกนะครับโอเคต่อมาอ๋อเราสามารถเลื่อนแบบนี้เพื่อเก็บเกี่ยวทั้งหมดได้นะครับโอ้โหชาร์จสกิลโอเคแล้วก็เลื่อนอย่างนี้เหมือนกันอีก4พลังงานเพื่อขุดแบบมันตินะแน่และแน่นอนปลูกพืชคูณ4โอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอตั้งปุ่มแบบหนึ่งปุ่มปึ๊บเอามาทับตรงนี้โอเคเรียบร้อยทีนี้เราบังคับตัวได้แล้วเก็บเกี่ยวดีต้องกดตรงนี้นี่เนาะโอเคแล้วก็อ้าวอัพรีเวลนะครับองค์ได้รับอันนี้นะอันล็อกแครอทนะครับแล้วก็ขนมปังได้พลังงานอีก20นะโอเคเดี๋ยวขุดก่อนขุดแล้วก็ปลูกนะครับปลูกเจ้านี่แหละอ้าวอ๋อเมล็ดพืชเราหมดเหรอโถเอ้ยแล้วก็ไม่บอกงั้นเก็บเกี่ยวก่อนเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยดีกว่ามาตรงนี้กดลากขึ้นนี่เก็บ4อันแล้วจริงๆเราได้เมล็ดพืชด้วยไม่ใช่เหรอตรงนี้อีก2อันนะแล้วก็ขุดเหมือนเราจะต้องเอาไปขายก่อนนะอึ๊บนี่ขุดก่อนทางซ้ายนี่นะครับมันจะมีนี่ First Knowledge นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับอันนี้เขาให้เราเก็บเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมเมล็ดพืชนะครับแล้วก็แครอทไปแล้ว6แล้วก็ให้ถังหญ้าอีก8ช่องนะครับอ๋อตรงนี้เองปึ๊บโหเล่นไม่ยากโอเคแล้วก็โอ้รีเวลอัพอีกแล้วอินเนอร์จี้เพิ่มนะครับมีแพ็ค7วันอะไรเนี่ยเช็คอินนะครับโอ้ล็อกอิน7วันได้ชุดวัวนี่เหรอ1 2 3 4 5 6 7เออใช่วันแรกได้หัวก่อนทรายเอานี่มันทดลองแล้วเพิ่มมาเน้นอีกทีนึงเหรอเออลองดูรับมาก่อนแล้วก็อันนี้คือเลเวลอัพโบนัสนะครับเดี๋ยวเปิดเมลบ็อกซ์ด้วยเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับโอ้ได้รับอัญมณีรุ้งนะครับแล้วก็เหรียญแมวอีก100อันนะอัญมณีได้10อันนะครับเป็นลูกแก้วแล้วกันเรียกว่าลูกแก้วแล้วก็อันนี้เบต้าทัวร์เนเวอร์แลนด์นะครับโหได้ของเพียบเลยน่าจะเอาไปใช้ซื้อของอะไรบางอย่างได้อีเวนต์นะครับมีอีเวนต์2อันนี้ที่อันล็อกมาเมื่อกี้นะแล้วก็มีเฟรนด์มีอันดับแรงกิ้งนะครับแฮนด์บุ๊กนี่คืออะไรเป็นเกี่ยวกับว่าเราเก็บอะไรมาแล้วบ้างใช่มั้ยอันนี้ขายได้4นะไอ้ข้าวนี่นะครับวีดและอันนี้ขายได้10นะครับอันนี้ขายได้15อันนี้ใจแอนวีดใจแอนแครอทมีโอกาสปลูกได้เป็นใจแอนด้วยเหรอแล้วก็มีอะไรแดงๆโอ้โหมีเลี้ยงสัตว์โอ้มีจับแมลงด้วยอ่ะเฮ้ยจับด้วงอ่ะเอ้ยไม่เคยเห็นเกมฟาร์มมีให้จับพวกแมลงพวกอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะแล้วก็มีตกปลานะครับเลี้ยงสัตว์ก็จะมีไก่วัวแกะหรือแพะวะแกะน่าจะแกะใช่เพราะแพะมันจะไม่ขนฟูๆนะครับแล้วก็มีวัวด้วยวัวตัวมันจะมีตัวผู้ตัวเมียด้วยนะเนี่ยนะโอเคแต่ว่ายังไม่อันล็อกมีมีสะสมดอกไม้เก็บผลไม้ด้วยนะโอ้ยคือมีอะไรให้ทำเยอะมากอะนะเราจะเล่นตามเควสก็ได้นะครับหรือว่าจะแบบเนี่ยเดินไปเก็บไม่รู้อะไรเนี่ยเบอร์รี่นะครับผมว่าเป็นลาสเบอร์รี่นั่นเองนะอันนี้คือเฟชบอทเดลิเวอรี่บอทมันสามารถไปส่งของให้เราได้ใช่ไหมเดลิเวอรี่บอทเนี่ยโอเคตรงนี้ยังไม่มีเกี่ยวกับตรงนี้มีอะไรสีแดงๆขึ้นอ๋อเควสเราสำเร็จแล้วโอเคเราสามารถครีเอททีมนี่คือเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องมาลองดูนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับระบบ
VIP card นะครับ475บาทก็คือไม่ต้องเป็นกาชานะเป็นเหมือนแบบเติมเพื่อให้ได้รับอะไรพิเศษนะครับมีของตกแต่งมีนั่นนู่นนี่นะเฮ้ยผมว่าเกมแนวนี้แบบเบาๆสบายดีน่าเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราขุดเราต้องถางหญ้าอีกเอ๊ะอ๋อเราครบแล้วนี่8อันโอเคก็รับเควสส่งเควสเลยนะครับสกิปเปอร์วิเกมสนุกอ่ะใช้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบแนวฟาร์มนะนอกจากเมนเควสนะครับจะมีเควสรองเลยนะเป็นไซด์เควสนะครับโอเคเดี๋ยวเราส่งพืชผักไปขายก่อนนี่ส่งกับเจ้าเฟรชบอทนะครับโอเคเราให้เรากดมาโอ้นี่ไงที่เราเก็บมาได้นะครับนี่ให้เอาตัวนี้ขายได้ชิ้นละ4นะ4เหรียญแมวเหรียญทองโอเคขายเท่านี้แหละเก็บไว้บ้างแล้วเจ้าเฟรชบอทมันจะทำการเดลิเวอรี่ไปตลาดนะครับโอ้โหยุคนี้ล้ำจริงๆนะใช้โดรนบินไปขายผักโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเขาบอกให้ไปเอนเตอร์เทนคัสโตเมอร์อีก2คนด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเคลียร์เควสไซด์เควสของสกิปเปอร์ก่อนเขาบอกให้เราพยายามปลูกแครอทแล้วก็เจ้านี่อ๋อนี่ถ้ามันเป็นเมล็ดมันจะเป็นใส่ถุงมาแบบนี้นะครับโอเคเลยทีนี้มีอย่างละ4นั่นเองนะครับอันนี้เราต้องใช้เหรียญซื้อนั่นเองนะเดี๋ยวเราปลูกนี่ก่อน4อันแล้วก็อันนี้บ้างปลูก4อันแล้วก็มาขุดตรงนี้หน่อยเริ่มมันโอ้ยปลูกผักเยอะนี่มันจะเหนื่อยป่ะแต่ทำไมปลูกผักเกมนี้ไม่ต้องรดน้ำเหรอถ้าถอนถางหญ้าเราต้องถางอ๋อมันไม่ใช่แปลงใช่ไหมโอเคแล้วตรงนี้ล่ะถางหญ้าไปก่อนอันนี้คือตัดได้อะไรเอ่ยโอ้ได้เป็นไม้ด้วยนะครับโอเคเราสามารถแบบทำให้ฟาร์มเอ้ยเจอคาเตอร์พีใช่หรือเปล่าเมื่อกี้อ่านไม่ทันได้มาแมลงมาอันนี้เบอร์รี่นะนี่ไงคาตาปี้ไม่ใช่อันนั้นมันหนอนในโปเกมอนนะอันนี้เป็นแคทเทอร์พิลล่านะครับเป็นหนอนนะหนอนธรรมดาเฮ้ยจริงอ่ะจริงต้องมีจับแมลงอ่ะปกตินี่จะไม่ค่อยเห็นนะครับอ๋อตอนนี้เรายังไม่สามารถขุดหินตรงนี้ได้นะครับต้องอันล็อกเลเวลแล้วก็น่าจะต้องอัปเกรดอุปกรณ์นะเฮ้ยจริงอ่ะมันติดอย่างเดียวคือเกมพวกนี้เล่นแล้วจะค่อนข้างเสพติดนะครับมันเหมือนแบบเราจะต้องอยากเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็มันจะมีค่าพลังงานมากำหนดเรานี่แหละทำให้แบบเหมือนว่าหลอกล่อให้เติมเฮ้ยแต่เติมไปก็น่าจะโอเคนะเกมแบบนี้เล่นสบายๆเพลินๆนะครับโอเคตรงนี้ผมเห็นมีแอปเปิ้ลโอ้ตะปีนแอปเปิ้ลนี่ใช้3เลยเหรอปีนหรือทำอะไรโอ้เขย่าล้ำมากเขย่าต้นแอปเปิ้ลโอเคเราลือไปเรื่อยเปื่อยแล้วเพลินว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคอ๋อแล้วก็หลายๆอย่างต้องมีเวลารอนะอย่างไอ้เจ้าราสเบอร์รี่นี่อีก1ชั่วโมง55นะโอ้ได้แครอทใหญ่จิ๋งเก็บมาก่อนโอ้หัวบล่ำเลยโอเคโอ้ได้เรคคอร์ดนิวเรคคอร์ดด้วย 1.4 กิโลนะครับเดี๋ยวขุดต่อฮึบโอเคอ่ะเราส่งไซควีสก่อนมัวแต่เก็บนู่นเก็บนี่เพลินนะควีสไม่ได้ส่งเลยแล้วก็ Harvest Giant Wheat from your farm โอ้โหแล้วผมยังไม่มีไงเมล็ดอะไม่เป็นไรเดี๋ยวขุดไปก่อนทำฟาร์มเราน่าจะต้องซื้อเมล็ดแล้วล่ะนะโอ้แต่ว่าตอนนี้เหรียญทองเรามีตั้ง872นะครับซื้อไอ้นี่แค่4เองนะว่าแต่กดซื้อยังไง
อ๋อใช้เงินแลกไปเลยนะครับไม่จะลดเงินเราเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมอยากปลูกอันนี้ต่อเพราะว่าเควสคือเขาให้หาแจแอนวีดนะครับอันนี้ปลูกอันเดียวพออันเดียวนี่คูณ4นะโอเคเควสหลักส่งของไปที่เฟรดบอทอีกแล้วหรือว่ามารับเงินหรือเปล่าอันนี้โอ้ได้รับเหรียญทองอีก100นะครับแล้วก็ได้รับดาว EP อีก5นะโอเคมาดูตรงนี้มีอันล็อกคับบาทมาแล้วนะครับหัวกระดำปีโอ้วันนี้ได้ลูกใหญ่มาอันนึงแล้วแล้วก็นี่แอปเปิลนะครับโอเคว่าแต่เราจะขยายพื้นที่ฟาร์มเพิ่มยังไงอะบิวเหรอนี่ไงเราสามารถใช้ตรงนี้นะครับก็คือเอาเหรียญทองนี่แหละมาซื้อเพิ่มนะครับบิวเพิ่มได้จะมีในส่วนของพื้นดินฟาร์มนะแอปเปิลแซปลิงนี่น่าจะเป็นต้นแอปเปิลนะครับอ๋อเป็นพุ่มอ๋อเป็นต้นแอปเปิลนั่นแหละแล้วก็มีราสเบอร์รี่เลมอนเพียโอ้อันล็อกตามดาวที่เรามีนะครับแล้วดาวเราดูตรงไหนเนี่ยพูดถึงดาวเราดูตรงไหนนี่เองตรงนี้นะครับเรามีดาวอยู่4นะครับพอดาวเรา5เราจะอันล็อกมะเขือม่วงแล้วก็เรียนเมนูทำอาหารด้วยนะโอ้ได้แล้วหัวมันเริ่มเลยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเหมือนไอ้นี่ด้วยสตาร์ดิววันเล่นะครับใช่ไหมโอ้ยหัวใหญ่ 1.2 กิโลนะครับไม่ใช่หัวแล้วอันนี้มันเป็นเม็ดข้าวนะครับโอเคโอ้เควสอีกเยอะเลยอ่ะเจ๋งเจ๋งส่งเควสไอ้เจ้านี่ก่อนชิปกระเดวมีช่องพี่น้องขายคลองในคลองโอเค Speak with Otis นะครับเขาจะให้เราไปทำอะไรต่อนกคู่ Otis นี่ไงเป็นเชฟนะครับ Otis น่าจะสอนเกี่ยวกับการทำเมนูอาหารนะเพราะว่าอันล็อกเลเวลมาประมาณนั้นพอดีนะครับเอ้ยตรงนี้เขียนว่าป้ายว่าเซลอ่ะขอซื้อได้ไหม5เหรียญทองพอแครอทหัวโตข้างหลังมาอีกแล้วเราได้อันล็อกขวานแล้วก็ที่ขุดนะครับโอเควสตอนนี้มานี่แบบเยอะมากเลยนะฮาเวดเจแอนแครอทเราก็ฮาเวดไปแล้วนะครับก็ส่งเควสเลยถ้าเราเล่นทำเควสไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ทองเยอะนะแล้วก็อันล็อกเมล็ดพืชด้วยเมื่อกี้โอ้ยเพลินน่ะแต่พลังงานมันก็จะหมดแล้วนะครับมันยังไม่หมดหรอกถ้าเลเวลต้นๆเนี่ยนะครับแต่หลังๆเนี่ยผมว่าหมดแน่นะโอเคเราสามารถขุดมาเรียบร้อยคอลเลกสโตนมา5นะครับส่งเควสก่อนเย้เลเวล5แล้วนะครับโอ้มีอะไรเนี่ยผลิตน้ำหรือเปล่าเครื่องนี้เดี๋ยวลองไปดูดีกว่าแล้วก็ได้พลังงานมาอีก30นะโอ้นี่ไงอีเวนต์นะครับ Daily Check In Reward อ๋อนี่คือล็อกอินรายวันที่เราจะได้ของอยู่แล้วใช่ไหมรับก่อน200เหรียญทองเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโบนัสเกี่ยวกับการเติมเงินนะโอ้ได้ 2,000 เหรียญเลยเหรอนี่ก็ปลูกพืชกันเพลินเลยแล้วอันนี้คือกิจกรรมนะครับโปเตโต้ทัวร์นาเมนต์น่าจะให้เราปลูกมันฝรั่งนะครับGreat Reward Share It With Your Friend นะครับเหลือเวลาอีก1วัน13ชั่วโมงนะมีของรางวัลอะไรโอ้ยน่าจะมีของดีแหละเห็นรูปแต่ว่าดูไม่ออกมันคืออะไรโอเคเดี๋ยวค่อยอีกทีหนึ่งขอดูเกี่ยวกับตรงอีเวนต์อีกทีนะครับปึ๊บอีเวนต์อันนี้เป็นแพ็คนะครับแอร์ทรานสปอร์ตนะโอ้มีพวกอาหารน่าจะเป็นอาหารสัตว์นะแล้วก็ยารักษาสัตว์นะครับซัมเมอร์ฟีสอันนี้เป็นชุดนะครับ 2,588 เหรียญรุ้ง Reaper Pack 650บาทโอ้มีรถไถด้วยโอ้เยอะนะครับโอเคครับวันนี้ยังไปไม่ถึงตกปลายังไม่ถึงอะไรเลยนะแต่แค่นี้ก็บอกได้เลยว่าสนุกนะครับหมอจะแบบเล่นยาวๆมากเพลินมากนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็รีวิวไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับเกมเนี่ย
มันมีโหลดในสโตร์ไทยแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะหาชื่อยากนิดนึงนะเดี๋ยวผมยังไงผมลิงก์ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์ในรายละเอียดของคลิปนะครับใต้คลิปอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมถ้าโหลดผ่านทางนี้จะหาได้ง่ายกว่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมพิมพ์เสิร์ชชื่อเกมนี้ไปใน Google เนี่ยมันไม่เจอนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับรีวิวเกมมือถือสนุกนะครับแล้วก็อนิเมะเกมต่างๆใน channel นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe channel เอาไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันครับเอ้ยจับปูได้ปูด้วย วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ